กลับมาแล้วครับทุกคนคลิปสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เรามาดูบรรยากาศขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมิกันตอนเย็นๆกันฮะไปดูกันครับมาครับตอนนี้เราอยู่ชั้น4สนามบินสุวรรณภูมินะครับ International Departure นะครับยิ่งตอนเย็นนะผมว่าตอนดึกน่าจะคึกคักมากกว่านี้ด้วยซ้ำฮะจริงๆวันนี้ผมมาสนามบินสุวรรณภูมิตอนเย็นเพราะว่าต้องการจะมาส่งญาตินะครับที่ทำงานเกาหลีนะครับแล้วก็แต่งงานกับคนเกาหลีแล้วนะครับบินกับสายการบินแอร์พรีเมียร์นะผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะเป็นสายการบินใหม่นะครับซึ่งมีขนาดที่นั่งใหญ่มากๆเลยแต่ตอนนี้นะครับยังไม่ถึงเวลาเข้าไปเช็คอินนะครับผมก็มาเดินถ่ายบรรยากาศสนามบินให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับตอนค่ำๆแบบนี้ครับทัวร์ก็ยังฉ่ำอยู่นะหลายท่านเคยสงสัยนะครับว่าสมัยก่อนตรงคานข้างบนนะครับจะมีไฟที่เป็นไฟสีน้ำเงินนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเขาติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดแล้วด้วยนะครับไฟข้างบนเห็นปะแต่ตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสีน้ำเงินแล้วอะจะเป็นไฟหลากสีนะ LED หลากสีนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเขาจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นหรือเปล่าแต่นี้ก็เกือบๆจะสีน้ำเงินเหมือนกันแต่ออกขาวๆหน่อยครับบรรยากาศตรงเวิ้งตรงกลางนะครับประมาณโรเคโรเอลนะครับจะเป็นที่ตั้งของพระพุทธมหาวัชระบารมีสีสุวรรณภูมินะครับซึ่งสวยเด่นเป็นสง่ากับไฟสวยๆแบบนี้นะฮะอยู่ตรงกลางทุกคนเราเคยเห็นแต่ตอนกลางวันอ่ะบรรยากาศกลางคืนสวยอีกแบบนึงนะและช่วงนี้นะครับทุกคนเข้าใกล้วันแม่นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะมีบูธนะครับให้ถ่ายรูปนะครับกับเทศกาลวันแม่นะครับ12สิงหานะครับก่อนเดินทางมาแวะถ่ายกันได้ครับบรรยากาศของเคาน์เตอร์เช็คอินโซนการบินไทยนะครับโปรเอชกับโปรเจนะครับยิ่งค่ำแบบนี้ผมว่าน่าจะมีเที่ยวบินเยอะกว่าตอนกลางวันน่ะแล้วก็เริ่มเห็นผู้โดยสารเข้าคิวนะครับมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์โปรเอชกันบ้างนะครับอ่ะด้านหน้าทุกคนซิกเนเจอร์ยิ่งเราเดินใกล้เข้าไปในโซนโปร F กับโปร G มากขึ้นเท่าไหร่ FG ตรงข้างๆนี่เลยฮะก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่เริ่มคึกคักมากขึ้นเพราะว่าโซนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินที่มีหลายสายการบินนะครับที่เดินทางออกนะแบบแน่นๆแล้วก็เป็นสไตล์กรุ๊ปทัวร์เยอะด้วยฮะจริงๆบรรยากาศถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าที่เรามาถ่ายคลิปหรือมาไลฟ์สดกันโซนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินส่วนเวียดเจ็ตแอร์ก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเวียดนามหรือเป็นจีนนะครับแต่วันนี้ดูทรงแล้วเป็นของสายการบินอะไรเอ่ยอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นที่มอนิเตอร์นะก็เลยอาจจะไม่เห็นนะและข้างหน้านะครับโรดีโรอีนะครับโซนเซลเช็คอินคิออสแบบเต็มระบบนะครับอ่ะแล้วก็เป็นโซนโดเมสติกด้วยนะครับบางสายการบินนะฮะมาใช้บริการที่นี่กันประมาณนึงนะครับประมาณนึงแล้วก็เริ่มมีหลายสายการบินที่ใช้เซลเช็คอินคิออสกับเซลแบ็กดรอปได้เยอะแล้วด้วยนะตอนนี้ผมเดินย้อนกลับมาในโซนกลางๆนะครับผ่านโรเอฟกับโรจีทางหน้านะอุ้ยมีการแพ็คกระเป๋าด้วยทุกคนที่นี่มีบริการแพ็คกระเป๋านะฮะแรปไม่ใช่แพ็คกระเป๋าแรปกระเป๋านะครับของ Mrs. Rap นะครับมาใช้บริการกันได้ยังมีเหมือนเดิมเปิดเกือบทุกประตูนะครับกับกรุ๊ปทัวร์ผมไม่แน่ใจไปโซนไหนครับมีทรงฝรั่งด้วยอ่ะสายการบินอะไรเอ่ยมหารแอร์เป็นมหารแอร์นะครับอยู่ในโซนตรงกลางๆนะครับของโรเอฟและพื้นที่ด้านหน้าโรเอชกับโรเจนะครับทุกคนจะมีพื้นที่สำหรับรีแพ็คกระเป๋านะครับรีแพ็คเทเบิลนะจริงๆเขาไม่ให้นั่งแต่ว่าก็แพ็คกระเป๋าแล้วก็นั่งไปด้วยชิวๆนะครับด้านหน้าเลยฮะเราเดินจนมาถึงชั้น4ประตู5ก็อดใจไม่ได้ที่จะส่องลงไปที่ชั้น2ประตู5ต่อประตู6นะครับซึ่งเป็น Exit B-Boy นะครับทุกคนวันนี้นะครับตอนนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเนี่ยทุ่มครึ่งเกือบครึ่งนะครับก็ข้างล่างถือว่าผู้โดยสารก็เดินทางทยอยเข้ามาในประเทศไทยอยู่เรื่อยๆเหมือนช่วงเที่ยงเหมือนกันฮะแต่ถ้าสังเกตในบริเวณประมาณโซนใกล้ๆประตู6อ่ะที่ตอนเที่ยงจะมีทัวร์เอเจนซี่ต่างๆมารอรับผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์นะครับช่วงเย็นไม่ค่อยนะผมว่ากรุ๊ปทัวร์ขาเข้านะครับน่าจะเยอะในช่วงเที่ยงมากกว่าช่วงกลางวันซะมากกว่าที่นั่งนะครับตอนนี้นะฮะเป็นเก้าอี้5ที่นั่งนะครับพร้อมกับด้านในนะครับที่เป็น
ก้าอี้5ที่นั่งเหมือนกันแต่วางต่อกันแบบชีทกระจกนะครับก็มีทางเดินขึ้นมานะครับสะดวกเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าสังเกตเห็นจำลักษณะทรงผู้โดยสารที่เดินแล้วก็รอเช็คอินหรือว่านั่งรออยู่นะครับมีแบบทรงหลากหลายมากแต่ว่าพี่ผู้โดยสารทรงอินเดียก็ไม่น้อยนะครับมีทั้งกลางวันกลางคืนนะโอ้โหดังนั้นไม่แปลกใจทำไมผู้โดยสารทรงอินเดียนะครับจะติด1ใน5ของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไทยแบบไม่อุ๊ยทุกคนนี่โปรคิวกาตาร์แต่ผมว่าแถวที่ยาวเนี่ยคือแถวของเคาน์เตอร์เช็คอินของเอพรีเมียร์นี่นะที่ญาติผมกำลังจะเดินทางออกนะเดี๋ยวให้ญาติมารอต่อคิวดีกว่าเรากำลังต่อติดตามไปดูนะครับการเช็คอินอุ้ยแถวยาวมากนะเกาหลีนะแถวยาวมากนะของเอพรีเมียร์นะทุกคนผมพาไปดูนะนี่ครับตารางเที่ยวบินก่อนจะเดินทางนะทุกคนมาเช็คตารางนี้ก่อนนะ4:45 เอพรีเมียร์โซอินชอน YB602 นะครับเคาน์เตอร์เช็คอินคือโรคิวนะครับตอนนี้นี่คือเคาน์เตอร์ยังไม่ขึ้นสถานะโอเพ่นหรือเปิดนะเช็คอินเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดนะแต่ว่ามีผู้โดยสารมารอต่อคิวกันประมาณนี้เลยอ่ะผมมาตัดสินใจเดินออกมาด้านนอกอาคารที่ชั้น4ประตู8นะทุกคนแป๊บนึงนะครับเพื่อดูบรรยากาศด้านนอกนะครับให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศด้านนอกรถอาจจะไม่เยอะมากนะทุกคนแต่ไฟกลางคืนนะสวยมากๆนะครับตอนนี้ไฟที่ตรงคานนะครับติดน่าจะครบหมดแล้วนะครับก็เพิ่มความสวยงามความสว่างมากขึ้นไปด้วยนะผู้โดยสารทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนนี่ฮะน้าของผมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสะใภ้เกาหลีไปแล้วชื่อหนิงทักทายหน่อยกำลังจะเดินทางกลับเกาหลีนะครับในรอบทุก3เดือนนะแล้วก็เดินทางด้วยสายการบินแอร์พรีเมียร์พี่หนิงบอกหน่อยแอร์พรีเมียร์มันดียังไงอ่ะนั่งสบายราคาไม่แพงแล้วก็ที่นั่งกว้างอารมณ์แบบฟูลเซอร์วิสปะมีอาหารให้ด้วยใช่ไหมมีอาหารให้ด้วยเออมันดีตรงนี้เนาะซึ่งราคาที่ได้ไปก็หลักพันไม่ถึงหมื่นนะขาเดียวขาเดียวขาเดียวแค่6,000ใช่ปะขากลับก็5,000 กว่าแต่ก็บางวันก็ไปเช็คเรทอีกทีนึงว่าแต่ละวันเป็นยังไงวันนี้6,100พรุ่งนี้4,700เออแต่ละวันไม่เหมือนกันก็เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ตรงโรคิวแต่ทุกคนอย่าเอาเป็นสาระนะเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงกันได้มาเช็คตารางก่อนแถวยาวๆตะกี้นะครับลดลงเหลือประมาณนี้แล้วนะครับก็ถือว่าไวเหมือนกันครับกำลังเปิดเคาน์เตอร์นะครับเพื่อเช็คอินนะฮะซึ่งจากข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแอร์พรีเมียร์ยังไม่สามารถใช้เซลเช็คอินคีออสแบบนี้ได้นะครับที่นี่ก็จะมีการบินไทยฟินเนย์เจแปนแอร์ไลน์นะครับคาเต้แปซิฟิกแอร์แคนาดาบางกอกแอร์เวย์เตอร์กิชแอร์ไลน์มาเลเซียแอร์ไลน์นะไชน่าแอร์ไลน์กาตาร์นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ว่ามีทั้งหมดกี่สายการบินที่สามารถใช้บริการเซลเช็คอินคีออสได้นะครับแต่ยังไม่ใช่แอร์พรีเมียร์นะครับรอต่อไปนะฮะว่าจะมีการเพิ่มเติมสายการบินอะไรบ้างในอนาคตนะครับแล้วตอนนี้แถวของแอร์พรีเมียร์นะทุกคนก็เริ่มกลับมายาวอีกแล้วนะครับน่าจะมีกลุ่มกรุ๊ปทัวร์คนไทยไปเที่ยวด้วยนะครับขอให้เที่ยวสนุกสนานกันนะฮะข้อดีของโรคิวนะครับทุกคนนะฮะมีกาตาร์แอร์เวย์ด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับพี่วิรุณ6นะครับข้างหลังเลยซึ่งด้านหลังพี่วิรุณ6ก็จะเป็น7-11กับร้านบูสนะครับทุกคนใครที่จะแวะซื้อของกินรองท้องก่อนขึ้นเครื่องนะครับใกล้มากๆเลยฮะคือตอนนี้ห่างแถวของโรคิวนะครับของสายเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์พรีเมียร์นะครับทุกคนแยกเป็นพรีเมียมอีโคโนมี่นะครับออนไลน์เช็คอินแล้วก็อีโคโนมี่ปกตินะครับกลับมาแถวยาวปกติแล้วนะฮะอุ้ยผมเจอทีมนักกีฬาโอ้ทีมชาติไทยน่าจะเป็นพาราลิมปิกนะทุกคนส่งกำลังใจให้พี่ๆเขาในโอลิมปิกด้วยนะครับกับข้างหน้าเป็นพี่ๆต้องน้องสกิลเลเบอร์นะครับชาวไทยที่ไปอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC นะครับ Thailand Israel Corporation นะครับเดินทางแล้วจริงๆบอกว่าน่าจะมาเช็คอินมาเตรียมเอกสารกันตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยฮะพี่หนิงเช็คอินเรียบร้อยแล้วอาจจะช้านิดนึงเพราะคนเยอะเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ข้างในเกตกันแต่ว่าต้องผ่าน Security Checkpoint แล้วเลือกที่จะมาทางโซน3เพราะว่ามันใกล้กับเกต E นะ Air Premier ออกที่เกต E ไป Security Checkpoint กันก่อนแล้วก็ Passport Control นะทุกคน
ป่าพี่หนิงและแล้วเราก็เดินผ่านพาสปอร์ตคอนโทรลใช้เวลานานก่อนเล่าดูไม่นานเท่าไหร่ไม่นานแล้วใช้เป็นไปตรวจที่คนหรือไปตรวจที่เครื่องตรวจที่เครื่องเลยเนาะเป็นเครื่องระบบอัตโนมัตินะครับของสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เขาจะเพิ่มจุดค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็ค่อนข้างไวเนาะกระเป๋าหายไม่มีอะไรติดอันนี้สายการบินแอร์พรีเมียร์เขาจะให้แฮนด์เครดี้กับค่อนข้างเยอะเหมือนนะ10โลป่ะผมแน่ใจเนาะข้างล่าง23ข้างล่าง23แต่เราช่างไปแล้วได้22กว่าใช่มั้ยเออก็ผ่านได้แล้วตอนนี้เราจะไปขึ้นเกตที่เกต E นะครับก็ตรงไปทางด้านนู้นนะครับเจอกันที่หน้าเกตทุกคนตอนนี้เราเดินผ่านโซนพิกอัพเคาน์เตอร์นะครับฝั่งเวสต์นะครับฝั่งที่ตะวันตกกับร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในโซนก่อนจะถึงโอท็อปพาวิเลียนนะครับก่อนจะถึงเกต E ถือว่าในช่วงเวลาประมาณทุ่ม2ทุ่มกว่าก็มีผู้โดยสารเดินอยู่ประมาณนึงครับตอนนี้นะครับคุณพี่สมหนิงเดินมาถึงเกต E แล้วนะครับเกต E ถือว่าเป็นเกตที่ใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งพี่หนิงได้เกต E อีกอย่างก็ E4 เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ E4 กันนะทุกคนใครเดินทางไม่เป็นนะอ่านป้ายเรื่อยๆนะครับไม่หลงแน่นอนฮะด้านในนะครับทุกคนมีร้านขายอาหารอยู่เพียบนะในโซนเกต E นะครับซึ่งนี่น้ำเปล่าเลือกซื้อด้วยนะซึ่งพี่หนิงซื้อน้ำเปล่าไปนะเตรียมเอาไว้รอร้านที่แล้วซื้อ60ไม่ใช่160เลยใหญ่นะอันนี้24บาทฉ่ำอยู่ได้อยู่กรุบกริบนะกรุบกริบแล้วเราก็เดินมาถึงที่เกต E4 นะทุกคนกับกลุ่มมวลของกลุ่มผู้โดยสารที่มารอกันแล้วประมาณนึงเพราะว่าตะกี้เนาะเข้าคิวเช็คอินนี่ถือว่าช่ำเหมือนกันนะคิวยาวมากเรามีทัวร์ไทยด้วยที่ไปเกาหลีด้วยสายการบินแอร์พรีเมียร์น่าจะชอบเนาะเพราะนั่งสบายนะพี่เนาะเอาละครับทุกคนเห็นบรรยากาศการเดินทาง International Departure ในช่วงเวลาเย็นๆกันบ้างแล้วนะครับถือว่าคึกคักพอสมควรนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ